ลเอกทางด้านพลเอกศรีวราพลตำรวจเอกศรีวราเดินทางร่วมสอบปากคำนายเปรมชัยก่อนแจ้ง3ข้อกล่าวหานะครับเบื้องต้นไม่พบผิดครอบครองงาช้างในข้อกฎหมายระหว่างประเทศนะครับและปืนคาบศิลาที่เป็นศิลปะโบราณเมื่อสักครู่นี้นะครับพลตำรวจเอกศิวรารังสิพามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเดินทางมาสอบปากคำนายเปรมชัยกนสูตรประธานบริหารบริษัทปิโตรเลียมไทยที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหา3ข้อหาฐานครอบครองอาวุธปืนที่ผิดกฎหมายครอบครองงาช้างโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตและข้อหาพยายามติดสินบนเจ้าพนักงานนะครับโดยระบุว่าการสอบปากคำในวันนี้ตนเองไม่ได้คาดหวังคำให้การจากนายเปรมชัยเนื่องจากคำให้การของผู้ต้องหารับฟังไม่ได้อยู่แล้วและมั่นใจมีวัตถุพยานหลักฐานที่ชัดเจนซึ่งอาวุธปืนและงาช้างไม่มีข้อสงสัยที่ต้องตรวจเพิ่มครับแต่ก็ยังมีปัญหาเกี่ยวกับข้อกฎหมายกรรมเดียวกันที่ผิดกฎหมายหลายบทอาทิอาวุธปืนที่พบนะครับเป็นอาวุธปืนคาบศิลาที่เจออยู่ในบ้านต้องตรวจสอบว่าเข้าข่ายโบราณวัตถุหรือไม่หากเข้าข่ายอาจจะมีการพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมรวมทั้งงาช้างแอฟริกาที่ผิดกฎหมายอาจจะเข้าข่ายข้อหาลักทรัพย์หรือรับของโจรหรือไม่นะครับล่าสุดในการแถลงข่าวได้มีเจ้าหน้าที่จากกรมศิลปากรมาตรวจสอบอาวุธปืนคาบศิลาและพบว่าเป็นปืนที่นำเข้าจากประเทศอังกฤษในช่วงรัชกาลที่5และเป็นปืนโบราณวัตถุและศิลปวัตถุนะครับแต่ประชาชนสามารถครอบครองได้กรมศิลปากรไม่ได้ประกาศปืนชิ้นนี้ขึ้นทะเบียนนะครับก็จริงไม่เข้าข่ายความผิดแต่ก็ต้องชี้แจงที่มาของปืนให้ได้นะครับแต่หากหาที่มาไม่ได้ก็ตกเป็นของแผ่นดินส่วนเกี่ยวกับประเด็นของเรื่องงาช้างจะเข้าข้อกล่าวหาระหว่างประเทศเพื่อพิจารณาว่าเข้าข่ายความผิดตามสัญญาไซเตสหรือไม่นั้นล่าสุดทางเจ้าที่อุทยานนะครับก็แจ้งว่าไม่เข้าข่ายเช่นกันครับนี่เป็นความคืบหน้าล่าสุดที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับ